ค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะมาที่ทำงานอีกแล้วหิวข้าวกันหรือยังกินข้าวกันหรือยังคะทุกคนตอนนี้ใจกำลังทอดเสียงดังหน่อยนะคะกำลังทอดปอบเปี๊ยะกำลังจะเปิดร้านเหลือ20นาทีจะเปิดร้านนะคะของก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เนาะอันนี้ก็มีอาหารวันนี้ก็เมื่อวานจะไม่ได้ทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงวันนี้เจอก็จะมาทำเสร็จแล้วนะคะไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็มีผัดกะเพราเนื้อนะคะวันนี้เมื่อวานไม่ได้ทำวันนี้เจเมนูจะก็ผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆค่ะนิดๆหน่อยๆนะช่วงนี้จะทำอาหารไม่เยอะนะคะเมนูก็จะมีแค่พวกของผัดของอะไรก็จะมีแค่ 2-3 อย่างนะคะแล้วก็บวกกับแกงกะทิ1อย่างนะคะแล้วก็พวกของทอดก็จะมีเหมือนเดิมนะคะก็จะมี 4-5 อย่างเนาะเกี๊ยวทอดปอเปี๊ยะทอดไก่ทอดกุ้งทอดซามูซ่าทอดอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นประมาณแค่นี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีแต่ลูกค้าขาประจำลูกค้าที่อยู่ในชุมชนที่เราอยู่นะคะก็ไม่ได้มีแบบว่าไม่ได้มีลูกค้าต่างชาติไม่ได้มีพวกนักท่องเที่ยวนะคะส่วนเพื่อนๆแฟนคลับบางท่านที่ถามเข้ามานะคะว่าอาหารที่เราทำเสร็จแล้วเราขายไม่หมดเราไปทำยังไงนะคะบางครั้งใจทำแบบว่าเยอะเกินมันไม่หมดก็เหลืออย่างครึ่งนึงเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเอากลับไปกินที่บ้านบ้างแล้วก็ให้คุณลุงมาเอาไปกินบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้อะไรก็คงไม่เห็นกันเนาะแล้วก็แต่ส่วนมากนะคะจอยจะกะถูกนะคะว่าช่วงไหนคนจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยจอยก็จะพยายามทำเมนูทำอาหารให้น้อยลงนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นห่วงนะคะกลัวจอยแบบว่าจะเอาของไปทิ้งอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่างนี้นะคะจอยไม่ได้เอาของทิ้งนะคะจอยทำงานตรงนี้จอยอยู่ตรงนี้มานานแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้กับที่เนาะมันก็จะรู้ว่าช่วงไหนมันขายได้ขายไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะจอยก็จะทำน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดวันไหนจอยทำน้อยแต่ว่าวันนั้นน่ะลูกค้ามาเยอะอะไรเงี้ยจอยก็จะทำเพิ่มขึ้นไปนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นห่วงก็จอยก็ได้ค่ะก็พยายามทำให้แบบว่ามันพอดีแล้วก็ไม่ต้องทิ้งของเนาะก็วันนี้จะอัปเดตอาการปวดหลังนะคะอาการปวดหลังจอยก็ยังมีอยู่นะคะจอยก็กะว่าถ้าเกิดวันนี้มันไม่ดีขึ้นจอยก็จะโทรหาหมอไปหาหมอนะคะแล้วที่ไปหาหมอที่นอร์เวย์เนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราโทรไปอย่างเงี้ยหมอไม่ว่างเราก็ไปไม่ได้ไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะคือเราป่วยเราอะไรจะไปหาหมอเลยได้เลยเหมือนเมืองไทยนะคะแต่ว่าที่นอร์เวย์ก็ต้องโทรไปก่อนนะคะถ้าหมอว่างก็ค่อยไปนะคะเรามีหมอประจำตัวของเราเองนะคะทุกคนจะมีหมอประจำตัวนะคะที่นอร์เวย์เนาะก็ต้องโทรไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหมอเขาเป็นอะไรมากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปเหมือนกับว่าไปเอ็กซเรย์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หมอที่นี่ก็เหมือนกับถ้าเกิดเป็นบ้านเราอ่ะที่บ้านจอยมันเป็นเมืองเล็กนะคะที่เหมือนถ้าเกิดที่บ้านเราก็จะเป็นเหมือนอนามัยนะคะที่บ้านจอยอ่ะมันจะมีโรงหมอแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆอนามัยบ้านเราค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ถ้าเจอใครไปคลอดลูกผ่าตัดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพวกทำที่สแกนนู่นนี่นั่นก็ต้องไปอีกเมืองนึงคือเมืองฮัมมาฟัสนะคะต้องขับรถไปประมาณ1ชั่วโมงกว่านะคะแต่ถ้าแบบว่าเป็นไข้เป็นอะไรเบื้องต้นก็คือไปหาหมอที่บ้านจอยได้นะคะมันก็จะมีแบบเหมือนอนามัยที่จอยบอกเนาะนั่นแหละค่ะมันก็จะยากลำบากนิดนึงนะคะคนที่นี่เขาก็เลยเหมือนกับว่าจอยสังเกตดูฝรั่งอย่างแฟนจอยเนี่ยถ้าเกิดแกเป็นอะไรไม่เยอะนู่นนี่นั่นแกจะไม่โทรหาหมอนะคะเพราะว่าเหมือนกับแกรู้สึกว่าไปหาหมอก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดไม่เป็นอะไรมากจริงๆอ่ะแกก็จะไม่ค่อยไปนะคะจอยเหมือนกัน
ตั้งแต่จอยมาอยู่นอร์เวย์จอยก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะเป็นหวัดเป็นอะไรจอยก็น้อยมากนะคะเพราะว่าจอยก็จะพยายามรักษาตัวเองเนาะกินอาหารดีๆกินพวกสมุนไพรกินพวกกระเทียมพวกหอมพวกอะไรเป็นแบบว่าสมุนไพรร้อนๆให้มันแบบว่าร่างกายเราทนได้กับอากาศหนาวๆนะเพราะว่าเมืองที่จอยอยู่มันหนาวมากนะคะช่วงหน้าหนาวก็หนาวมากๆนะคะแล้วอีกอย่างนึงจอยอยู่ตรงเนี้ยจอยทำงานตรงเนี้ยแล้วรถจอยมันเป็นเหมือนกับมันเหมือนกับกันความหนาวไม่ได้จอยถึงบอกว่าจอยอยากได้รถคันใหม่ไงคะมันจะได้แบบว่ากันหนาวได้เนาะเราจะได้แบบร่างกายเราจะได้อบอุ่นเพราะว่าตั้งแต่จอยทำมาตั้ง 7-8 ปีที่แล้วจอยก็อายุยังน้อยอยู่เนาะตอนนี้ก็42แล้วค่ะอายุก็เพิ่มขึ้นเนาะร่างกายเราก็มันก็เป็นไปตามวัยอะค่ะทุกคนเนาะนะคะก็คุยเยอะแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไปเปิดร้านกันนะคะตอนนี้ก็เหลือ15นาทีนะคะเดี๋ยวไปเปิดร้านกันนะคะ and Pepsi. Sun.ทิศนี้จะตกทั้งอาทิตย์เลยนะฝนอะแต่ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะอุณหภูมิประมาณ19ถึง10องศาได้ละค่ะประมาณนั้นเนาะแต่ฝนตกจะไม่ชอบเลยช่วงฝนตกนะแต่จะชอบช่วงหิมะตกมากกว่าเพราะว่าช่วงเนี้ยมันไม่มีหิมะแล้วก็ตอนกลางคืนขับรถอ่ะมันจะมืดมากเลยนะแต่ถ้าช่วงหิมะอ่ะมันถนนมันจะขาวไปหมดเลยค่ะมันก็จะแล้วก็บวกกับแสงไฟรถเรามันก็จะเห็นถนนได้ดีเนาะแต่ว่าช่วงเนี้ยอุ้ยขับรถยากมากต้องเปิดไฟสูงตลอดเวลาถ้าเกิดขับรถไกลๆถ้าไม่มีรถสวนไปมาเนาะThank you.
banana can. Okay, that's how they are, the little, yeah, muscle man. Mm-hmm. Also, two, one, all three chilies, I
รอบที่แล้วปอบเปี๊ยะ12ชิ้นแล้วก็เกี๊ยวทอด10กว่าชิ้นแล้วก็ไก่กับข้าวชุดหนึ่งบอกไม่พอกินต้องกลับมาซื้อใหม่กลับมาซื้อปอบเปี๊ยะอีก5ชิ้นแล้วก็เกี๊ยวทอดอีก5เด็กๆไม่พอกินอร่อยเกินเห็นกลับมาตกใจนึกว่าจะมาต่อว่าเราว่าเอาอะไรให้ผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่ฉันซื้อของไปไม่พอกินไปกลับมาซื้อใหม่I'm not sure if you're going to be able to do it.
ค่ะทุกคนเดี๋ยวเวลาอีก10นาทีเดี๋ยวออกไปปิดร้านกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คนเงียบมากเลยไปปิดร้านกันดีกว่านะคะเราก็ปิดร้านกันเลยเอาขึ้นนะคะกดตรงนี้นะคะตอนนี้จะปิดร้านเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารตรงนี้ก็เนื้อไก่4ชิ้นนะคะมีทอดเสร็จแล้ว2ชิ้นแล้วก็ที่ยังทอดไม่เสร็จอีก2ชิ้นคือทอดสุกครึ่งนึงนะคะอีก2ชิ้นปอเปี๊ยะก็ทอดแบบว่าพอดีเป๊ะไม่เหลือไม่เกินคือใครมาสั่งเท่าไหร่ก็ทอดเท่านั้นดีวันนี้ไม่แบบว่าไม่ได้ทอดเผื่อนะคะก็เลยไม่เหลือน้องก็ดีไปนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เก็บของกวาดเอาโน่นเอานี่กลับบ้านนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ